ระแสเวทีประกวดนางงามที่กับโด่งดังสุดๆกับ Miss Universe 2020หลายคนยังไม่ move on ใช่ไหมไม่ move on ค่ะเพราะว่าไทยแลนด์ของเราเนี่ยส่งตัวแทนสาวสวยคนนี้ค่ะน้องโอปอสุชาตานะคะแล้วก็อยากจะเชิญชวนทุกคนเนี่ยมาร่วมส่งกำลังใจมารับน้องกลับบ้านกันในวันพรุ่งนี้นะคะ7 โมงเช้าค่ะนอกจากนี้เนี่ยยังได้พูดคุยกับรุ่นพี่นางงามนะคะอย่างสาวแอนนาเสืองามเอี่ยมค่ะก็ได้มาพูดกันว่ายังไงน้องเนี่ยคว้าตำแหน่งรองอันดับ3มาแต่ว่ามันโดนใจไหมหรือว่ามันแบบขัดใจยังไงบ้างเสียดายไหมออนไหมออนไหมซึ่งออนคนหนึ่งแหละไม่มูฟออนก็คือทางด้านสาวแอนนาเสือนะคะก็บอกว่าที่ผ่านมาเนี่ยทางด้านน้องโอปอนเนี่ยคือทำเต็มที่จริงๆรู้สึกเสียดายแต่ก็ยินดีกับน้องแล้วก็ยินดีกับคนที่มงนะคะคือพูดถึงน้องโอปอนเนี่ยเรียกได้ว่าเพอร์เฟกต์ทุกอย่างจริงๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการตอบคำถามหรือว่าการโชว์ศักยภาพตลอดการแข่งขันคือมันเป็นความสามารถที่เกินวัย21ของน้องพี่นัทรวมไปถึงอยากจะเชิญชวนทุกคนนะคะมาต้อนรับน้องกลับบ้านค่ะพรุ่งนี้7 โมงเช้านะคุณผู้ชมพรุ่งนี้น้องจะถึงประเทศไทยค่ะรวมไปถึงการตั้งฉายาที่ว่าเกิดแต่กับกูอันนี้เป็นฉายาที่มาจากทางด้านสาวแอนนานะคือหลายๆคนเนี่ยเขาเอามาทำเป็นมีมเลยเจ้าตัวจะพูดถึงเรื่องนี้กับน้องโอปอว่ายังไงไปฟังกันค่ะใช่ทุกคนก็เชื่อว่าแบบหลายๆคนเห็นถึงแบบความสามารถของน้องบนเวทีแล้วนะคะแล้วก็อยากที่จะแบบเข้าไปกอดน้องเนอะณโมเมนต์นั้นมันอาจจะแบบเป็นโมเมนต์เดียวในชีวิตของน้องเราก็อยากที่จะแสดงความยินดีกับตัวไทยประเทศไทยในโมเมนต์นี้นะคะวันพฤหัสนี้ตอน7 โมงเช้านะคะก็สามารถแบบเข้าไปให้น้องได้เห็นถึงแบบแรงใจที่แบบพวกเราร่วมส่งกันไปในวันที่น้องประกวดได้ไปให้กำลังใจน้องกันเยอะๆนะคะเราเบิร์ดเดย์บัตรวิทมีมันเกิดขึ้นได้ไงคะไม่มันเราไม่ได้ตั้งใจให้เกิดนี่แหละก็ขอบคุณทุกคนที่ไม่ลืมกันคือเราเป็นคนที่แบบโกโก้เหรอก็ไม่ใช่โกโก้หรือเปล่าเราเป็นคนสวยหนูพยายามสวยแล้วได้เท่านี้จริงเราพยายามสวยแล้วได้เท่านี้จริงคนก็เลยแบบแคบๆไปแต่ขอบคุณทุกคนเมื่อทำให้ทุกคนไม่ลืมกันไงขอบคุณมากๆค่ะก็พยายามที่จะเป็นคนสวยอยู่ฝากติดตามต่อไปด้วยจะพยายามเรารู้สึกยังไงพอวันเกิดแท้ๆอย่างนี้มันแบบขำมาขำโถมแต่กับเราขำขำใช่ที่ผ่านมามันเกิดแต่เรื่องแบบตอนเป็นนางงามเนี่ยก็จะมีเรื่องดราม่าเยอะตอนนี้แบบพอคนพูดถึงเราในแง่ที่แบบขำขันมากมันก็ตลกดีค่ะก็ยินดีที่ทุกคนจะเอาแอนนาไปเป็นแท็กนั้นเพราะว่าแบบเหมือนเป็นการสร้างความสุขแล้วก็เสียงหัวเราะให้คนอื่นยินดีค่ะยินดี